เราจะมาดูดวงความรักประจำวันพุธที่24มิถุนายน2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์ถือว่าความรักในช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาวะที่ทะเลาะกันนะคะด้วยบุคคลที่3นะคะเช่นว่ามีแอบคุยกับบุคคลที่3แล้วต่างคนต่างจับได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือทำให้เรามีความเครียดนะคะหรือคบกันอยู่ดีๆนะคะแฟนเก่าเขาก็กลับมาอย่างนี้นะคะก็ทำให้เรามีภาวะที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณทำใจนิ่งๆก่อนนะคะมีสตินะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะค่อยๆดูไปนะคะเผื่อว่าต่างฝ่ายต่างจะเคลียร์ปัญหากันได้นะคะอาจจะเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆนะคะอาจจะไม่มีอะไรนะคะบางคนเขาอาจจะมีลูกมีเต้าที่ต้องคุยกันเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นะคะหรือมีเช่นนั้นนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราคบเขาดีๆนะอยู่ดีๆนะคะก็มีภาวะที่เหมือนเรามารู้ทีหลังว่าเขาคบซ้อนนะคะเขามีใครอยู่แล้วแล้วมาหลอกเราอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยออกมานะคะถ้ามันไม่โอเคนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เข้ามาคบหาคุณนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะคุณต้องดูให้ดีๆนะคะเหมือนคุณสืบค้นในโลกออนไลน์มันก็ไม่เจออย่างนี้นะคะทำให้คุณมีภาวะที่เหมือนเชื่อเขาง่ายอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราพอมารู้ทีหลังก็จะทำให้เราเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นก็พักเรื่องความรักไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะลงตัวนะคะทำใจให้มันสบายนะคะแม่ขุนทองอยากให้คุณคบหาเป็นเพื่อนฝูงกันไปก่อนนะคะให้รู้จริงๆนะคะว่าเขาโสดจริงๆแล้วค่อยคบหาเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้เวลาในการคบคนนิดนึงนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทะเลาะกันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องขี้หมูขี้หมานะคะหรือบางคนกัดอาจจะมีภาระที่จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเช่นว่าอาจจะเตรียมงานแต่งนี้ก็ได้นะคะหรือทำงานร่วมกันอย่างนี้นะคะทำให้มีปากเสียงกันทะเลาะวิวาทนะคะก็มีภาวะที่เหมือนว่าเราทำน้อยทำมากอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรเธอไม่สนใจเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราทำอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะเป็นภาวะที่เหมือนแบบต่างฝ่ายต่างเหมือนมีความรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าคิดไปก็เท่านั้นนะคะเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะคะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำของเราไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะก็อย่าพึ่งทิฏฐิอะไรนะคะก็คือใครผิดใครถูกเราไม่รู้นะคะตอนนี้ก็คือหมายถึงว่ามันก็ทั้งคู่ที่มีปากเสียงกันนะคะเดี๋ยวทุกอย่างวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ดีกันเองนะคะตอนที่เราทะเลาะกันมันก็มีคำพูดที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทะเลาะกันอยู่ก็ต่างคนต่างถอยออกมานะคะก็อย่าไปทะเลาะกันนะคะห่างๆกันนิดนึงนะคะเพื่อว่าทุกๆอย่างก็จะได้งานการอะไรทุกอย่างจะได้ไหลเวียนไปได้ดีนะคะเช่นว่าเราจัดงานอยู่นะคะอย่างนี้นะคะก็มุ่งหน้าตั้งใจทำงานไปนะคะจัดงานแต่งไปให้มันสำเร็จอย่างนี้นะคะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราทำร่วมกันให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ไม่ว่าใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจคุณทั้งนั้นนะคะมีภาวะที่หงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าแสดงกิริยาอะไรมากนะคะหงุดหงิดเราก็บล็อกไปนะคะหรือห่างๆไปยิ้มไปแค่นั้นไม่ต้องตอบโต้ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายนะคะเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะบางทีเราก็อย่าไปสร้างศัตรูนะคะเราไม่ชอบเราก็ถอยนิ่งๆไปห่างๆไปนะคะอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องแสดงกิริยาเหมือนรังเกียจอะไรมากนะคะก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณหงุดหงิดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็สงบปากสงบคำไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เป็นภัยกับตัวเรานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าไพ่อิมเพรสนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักก็คนรักเราก็ดูแลใจใสเราดีนะคะก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะอุปสรรคก็มีเรื่องเดียวนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์นะคะตอนนี้นะคะถ้าฟิชเชอร์ลิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์แบบไม่คาดฝันนะคะหรือบางคนอาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าสมหวังนะคะก็จะตั้งครรภ์แล้วนะคะหรือบางคนตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะรอคอยข่าวน้องที่จะคลอดออกมานะคะก็ถือว่าน้องเป็นเด็กนำโชคนะคะก็ทุกอย่างเดี๋ยวพ่อแม่ยังไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพอน้องคลอดออกมาทุกๆอย่างก็เหมือน
เราอยากได้อะไรอยากมีกิจการที่ดีอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าน้องเขาออกมานะคะก็จะบันดาลโชคลาภให้พ่อแม่นะคะเป็นเด็กนำโชคนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะพบรักกับคนที่จริงจังกับความรักนะคะมีความชัดเจนในการคบหานะคะสามารถที่จะคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะพบคนที่จริงใจนะคะแล้วก็มีความรักให้เราอย่างจริงๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันพฤหัสบดีนะคะความรักของคุณนะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะเจอรักแท้แล้วนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้อย่างนี้นะคะอาจจะคบกันมาระยะหนึ่งแล้วสร้างฐานะร่วมกันเก็บเงินเก็บทองแต่งงานอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงสามารถที่จะแต่งงานแต่งการยังไงต้องมีงานแต่งแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบรักแท้นะคะเป็นรักที่มั่นคงนะคะสามารถที่จะคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้ไว้เนื้อเชื่อใจได้ง่ายอย่างนี้นะคะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้เรารู้จักหรือเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือมิเช่นนั้นอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเราเองนะคะก็เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่คนห้อยหัวนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรวมถึงมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามานะคะก็ต่างคนต่างถอยมาคนละก้าวนะคะก็เลิกลากันไปนะคะเหมือนหลังจากที่เราทะเลาะกันแล้วพอมีสติเราก็เหมือนว่ายังรักเขาอยู่นะคะก็รอคอยกันกลับมาของเขานะคะคนห้อยหัวนะคะก็คิดไม่ตกว่าเขาในที่สุดเขาจะกลับมาหาเราไหมอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะให้เวลาเขานิดนึงนะคะยังไงเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะคุณจะเอาเร็วๆตามที่ใจเราปรารถนามันยากเหมือนกันนะคะเพราะเขามาถ้าเผื่อเราเอารวดเร็วเขากลับมาแต่ใจเขาไม่กลับอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะกลับย้อนกลับไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นทำใจให้มันสบายนะคะให้เขากลับมาในเวลาที่เขาพร้อมแล้วอยากกลับมาหาเราจริงๆนะคะมันจะได้กลับมารักกันแบบมั่นคงเหมือนเดิมนะคะทำใจให้นิ่งๆนะคะรอคอยไปนะคะกลับมาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะมีภาวะที่เลิกลากับแฟนมาช่วงนึงนะคะมีความคิดถึงมีความที่อยากให้เขากลับมาหาเราอย่างนี้นะคะมีเรื่องทะเลาะกันไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็รอคอยจังหวะนะคะมันใกล้แล้วนะคะที่เขาจะกลับมาหาเรานะคะทำใจให้มันสบายนะคะสวดมนต์ไหว้พระไว้อยู่กับตัวเองไปนะคะพัฒนาตัวเองนะคะอันไหนที่เราคอยค่อยๆปรับตัวเราไปนะคะค่อยๆอยากเข้าข้างตัวเองนะคะดูไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทะเลาะวิวาทกันไปเลิกลากันไปด้วยเรื่องอะไรนะคะอาจจะส่วนหนึ่งเพราะนิสัยเราด้วยนะคะอาจจะเป็นคนเอาใจตัวเองนะคะหรือยอมเขามากเกินไปหรืออะไรต่างๆนะคะคนเรามีผิดมีถูกนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับตัวไปนะคะแล้วก็เวลาเขากลับมาก็อย่าไปพูดเรื่องเดิมๆนะคะให้พูดเรื่องใหม่เรื่องเราสองคนไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วเราก็จะได้คบหากันได้ยาวนานนะคะในเวลาที่เขากลับมานะคะเขากลับมาแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่2ถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคุณได้เจอรักแท้แล้วสำหรับคนที่มีความรักนะคะอาจจะเป็นรักที่สมัย เราเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมรักกันยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะเลิกลากันไปตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะอยู่ๆก็โคจรมาเจอกันนะคะรักแท้นะคะก็คือหมายถึงว่ายังไงก็เป็นคู่กันวันยังค่ำนะคะคู่แท้ยังไงก็ต้องเป็นคู่กันอย่างนี้นะคะก็หวนกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้สามารถที่จะแต่งงานแต่งการสร้างครอบครัวด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอนะคะคู่แท้ของคุณนะคะคู่แท้จากการที่คุณรอคอยอย่างนี้ก็ได้นะคะคบใครก็ไม่เหมือนเขาอย่างนี้นะคะอยู่ๆคุณก็เจอแบบไม่คาดฝันนะคะพบกันแล้วก็คลิกเลยนะคะทำให้คุณมีความสุขนะคะหรือเป็นความรักครั้งเก่าๆหวนกลับมานะคะเป็นความรักที่เรายังคิดถึงรักแรกพบของเราสมัยก่อนอย่างนี้นะคะหวนกลับมาแล้วก็มีการที่พัฒนาคบหากันได้จนถึงแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะรักแท้ก็ยังไงก็เป็นคู่แท้วันยังค่ำนะคะ
คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญ นะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคนวันอาทิตย์ก็ถือว่าความรักก็มีการพัฒนามาต่อเนื่องนะคะอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนิดนึงนะคะเช่นว่าบางคนก็อาจจะมีความรักอยู่ดีๆนะคะคนรักเก่าของอีกฝ่ายนึงกลับมานะคะทำให้เราลังเลกับความรักครั้งนี้นะคะอยากรู้คำตอบที่ชัดเจนนะคะคุณก็จะได้รู้คำตอบเร็วๆนี้นะคะก็พิสูจน์กันไปนะคะเป็นลักษณะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องพิสูจน์ใจซึ่งกันและกันนะคะว่าเหมือนเขาเลิกลากันไปนานแล้วเขาหวนกลับมาอาจจะหวนกลับมาเพราะลูกเต้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็รอคอยไปนะคะว่ามันจะจบยังไงอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วแต่งงานแต่งการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้เลยนะคะสร้างฐานะด้วยกันได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราบรื่นยาวนานนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องติดขัดนะคะที่ใช้กับว่าเราคบหากันอยู่ดีๆนะคะแฟนเก่าของอีกฝ่ายนึงกลับมาเหมือนที่แม่ขุนทองบอกนะคะเราก็ยังไม่มีความชัดเจนในการคบหานะคะเดี๋ยวไม่นานนี้เราก็ได้คำตอบจากการกระทำของเขาเองนะคะว่าเขาบอกว่ารักเรานะคะเขาบอกว่าอยากคบเราอย่างนี้นะคะปรารถนาที่จะคบเราต่อเนื่องนะคะแต่พอแฟนเก่ากลับมาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างนี้นะคะเราก็พิสูจน์ใจกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พิสูจน์รักนิดนึงนะคะก็รอดูไปนะคะถ้าเขาใช่คู่เรามันก็คู่เราวันยังค่ำนะคะหรือจะคบหาแค่เปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนนี้ก็ได้นะคะก็ถอยออกมาคนละก้าวนะคะรอดูสถานการณ์ไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งคิดมากนะคะเพราะยังไงคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะถึงไม่ใช่คนนี้นะคะก็จะเป็นคนอื่นที่พร้อมนะคะคุณอุตส่าห์เป็นโสดมานานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าบางครั้งนะคะคุณอาจจะมีความสุขกับการเป็นโสดของคุณก็ได้นะคะบางครั้งถ้ามันมีอุปสรรคมากมายนะคะทำให้ชีวิตเรายุ่งเหยิงแล้วเราไม่มีความสุขนะคะเราอาจจะตัดสินใจอยู่คนเดียวก็ได้นะคะนี่นะคะความรักที่ดีมันก็ต้องไม่มีอุปสรรคมากมายในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาแคร์เราเขาก็จะตัดสินใจดูแลนะคะจัดการปัญหาแล้วก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่ารักเราจริงๆนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะพอทำนายไปแล้วความรักของใครไม่ตรงกับเจ้าชะตานะคะก็อย่าไปน้อยนะคะปล่อยผ่านไปนะคะให้ฟังเพื่อบันเทิงสนุกไปนะคะมันเป็นคำทำนายวันต่อวันมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าไปเครียดมากนะคะเป็นการแค่ทำนายแค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตเราไม่ได้ชี้ชะตาให้ชีวิตเราย่ำแย่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็ปล่อยผ่านไปนะคะใครอยากมีปัญหาปรึกษาหาลือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ